หลังจากที่ทางด้านของรัฐบาลนะคะได้มีมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะทางด้านของแม่ค้าตลาดนัดในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณทางด้านรัฐบาลที่ได้มีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com และผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะได้รับเงินชดเชยเดือนละ 5,000 บาทค่ะซึ่งขณะนี้รัฐบาลเองก็จะได้มีการขยายระยะเวลาจาก3เดือนเป็น6เดือนรวมเป็นเงิน 30,000 บาทด้วยกันซึ่งบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตรก็มีประชาชนทยอยเดินทางไปตรวจสอบยอดเงินกันอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทกลุ่มแรกนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนทางด้านของนางอรพินศักดิ์ทัศนาแม่ค้าขายของเล่นในตลาดนัดของจังหวัดพิจิตรบอกว่าขณะนี้ค่ะไม่สามารถที่จะขายของได้ทำให้ไม่มีรายได้และดีใจมากที่ทางรัฐบาลนั้นให้ความช่วยเหลือและจะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไปมาดูอีกทางด้านของแม่ค้าขายผลไม้และขนมหวานนะคะนางพจนาประทุมมาศค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการโอนเงินแต่มั่นใจว่าตัวเองนั้นคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องของรายได้ลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และหลอกความหวังค่ะว่าจะได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะคะได้ประกาศติดแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบค่ะว่าสามารถตรวจสอบสถานะว่าได้รับโอนเงินหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะคะส่วนใหญ่นั้นก็จะมีความเข้าใจค่ะเพราะว่ามีการชี้แจงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนลงทะเบียนอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของธนาคารเองก็มีมาตรการรองรับจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กำหนดระยะห่างด้วยการติดป้ายห้ามนั่งที่เก้าอี้ตลอดจนกำหนดจำนวนลูกค้าแต่ละรอบเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดภายในธนาคารอีกด้วยค่ะเพราะขายของเด็กเป็นของเล่นอะไรนะคะค่ะช่วงนี้ก็หยุดเลยค่ะดีใจค่ะที่รัฐบาลช่วยเหลือค่ะเอาไปใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะก็ไปซื้อพวกกับข้าวอะไรนะคะเยี่ยมมากมากมากเลยคนก็ไม่ค่อยมีเดินจ้ะลงไปแล้วจ้ะแต่รออยู่ไม่รู้นะเพราะว่าคนเยอะแล้วแต่ดูได้ก็เอาเนาะ